สวัสดีครับชายอนันต์ทวีตทวงหนี้ไฮซูแชมป์สืบเนื่องมาจากกรณีไฮซูแชมป์ใช้ขวดฟาดหน้ารัศมีแขซึ่งทั้งนี้เพื่อนชายไฮซูเพิ่งจะเอาขวดไปตีหน้าคนอื่นซึ่งล่าสุดน้ำหวานก็ได้โพสต์ภาพใบหน้าเศร้าๆพร้อมรูปนาฬิกาทรายซึ่งอาจจะสื่อความหมายถึงเหตุการณ์ที่พบเจออาจจะทำให้ทุกอย่างกับไฮโซแชมป์จบลงแล้วหรือไม่น้ำหวานเดอะเฟรชซึ่งต่อมาไฮโซแชมป์ก็ได้ขออภัยที่วุ่นวามและเข้าใจผิดคืนนั้นก็ได้มีการขอโทษและปรับความเข้าใจกันแล้วและนัดแนะที่จะไปทานข้าวกันแต่พอรุ่งขึ้นก็มีข่าวออกมาทำให้ฮีไม่สบายใจโทรหาทางหมีแขก็ไม่รับสายแต่ฮีก็ได้โอนค่ารักษาพยาบาลผ่านทางรุ่นน้องหมีแขไปแล้วและก็ขอรับผิดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวปิดหม้อกาเหลาได้ไหมแม่ซึ่งล่าสุดชัยอนันต์ทวีปชะยางกูลณอยุธยาเพื่อนสนิทของซุปเปอร์สาวอ้ําพัชราภาก็ได้ทวีตข้อความถึงไฮโซแชมป์พร้อมติดแฮชแท็กรัศมีแขโดยระบุไว้ว่าเห็นถนักโอนปะรบกวนโอนให้ส่วนที่ศาลฎีกาพิพากษาสั่งให้จ่ายมาด้วยเนี่ย8ปีแล้วคิดว่าให้เวลาตั้งตัวเก็บเงินมานานเกินพอแล้วนะยอดเงิน 2,768,886.24 สตางค์จ่ายมาปะแบบนี้ได้นะไม่ว่ากันhashtag รัศมีแขพร้อมทั้งแนบคดีที่เคยเกิดขึ้นระหว่างตนเองและไฮโซแชมป์ที่ฟ้องร้องกันก่อนหน้านี้อีกด้วย